ที่เห็นเป็นวงแหวนรอบดาวเคราะห์แบบนี้ค่ะนี่ไม่ใช่วงแหวนของดาวเสาร์นะคะแต่ว่านี่คือโลกของเราและที่เห็นเป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือขยะอวกาศที่ถูกทิ้งไว้นอกโลกจากการสำรวจของมนุษย์เรานี่เองค่ะผู้ชมอยากรู้วิธีการกำจัดขยะอวกาศกันไหมคะว่ามนุษย์เราเขากำจัดยังไงแล้วนอกโลกของเราเนี่ยมีขยะอวกาศเยอะแค่ไหนรวมถึงมันส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลกยังไงบ้างดังนั้นมาค่ะเดี๋ยวพี่ดวงจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปค่ะในยุคสมัยที่มนุษย์เราต้องการที่จะรู้ให้ได้ว่าท้องฟ้าเหนือหัวเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างและหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงเลยได้คิดค้นและเริ่มส่งเทคโนโลยีออกไปบนห้วงอวกาศตั้งแต่ปีค.ศ.1950ตั้งแต่นั้นมาค่ะเมื่อมนุษย์เรารู้ว่าโลกอยู่จุดไหนของจักรวาลความตื่นตัวในการสำรวจอวกาศก็เริ่มเกิดขึ้นกับนานาชาติทั่วโลกและเราก็ได้ส่งเทคโนโลยีและมนุษย์ออกสู่ห้วงอวกาศเรื่อยมานั่นหมายความว่าตั้งแต่ปีค.ศ.1950มาจนถึงปัจจุบันปี2023ก็เป็นเวลา73ปีแล้วค่ะที่มนุษย์เราได้เริ่มสำรวจอวกาศดังนั้นในทุกๆการสำรวจมนุษย์เราก็จะทิ้งร่องรอยในอวกาศเอาไว้จำนวนมากซึ่งนั่นก็คือขยะอวกาศค่ะแล้วขยะอวกาศคืออะไรขยะอวกาศหรือที่เรียกว่าสเปซจังหรือสเปซเดบริสค่ะคือวัตถุที่มนุษย์เราสร้างขึ้นและมันก็ถูกทิ้งไว้ในห้วงอวกาศเมื่อมันหมดอายุการใช้งานหรือถูกปลดระวางแล้วเช่นดาวเทียมยานอวกาศเครื่องยนต์ที่ถูกสลัดทิ้งก่อนไปทำภารกิจหรือแม้กระทั่งกล้องถ่ายรูปถุงมือและอุปกรณ์ซ่อมยานอวกาศที่นักบินเผลอทำหลุดมือไปแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะขยะอวกาศมันจะเป็นเศษซากของดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศที่ถูกปลดระวางแล้วซ้ำมากกว่าเมื่อมันวนไปรอบๆโดยที่ไม่มีการควบคุมด้วยความเร็ว8-10 กิโลเมตรต่อวินาทีมีความเป็นไปได้เสมอค่ะที่จะมีการชนกันและก่อให้เกิดเศษซากเล็กๆของอุปกรณ์หลุดออกมาพอเรารู้ว่าบนห้วงอวกาศของเรามีขยะอวกาศเยอะขนาดไหนในปัจจุบันค่ะก็เลยมีเทคโนโลยีในการติดตามขยะอวกาศซึ่งก็คือแผนที่ขยะอวกาศที่มีชื่อเรียกว่า AstriaGraphAstriaGraph ค่ะเป็นผลงานของศาสตราจารย์มอริบาจาวิศวกรการบินและอวกาศจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสสามารถดูได้ตั้งแต่วันเดือนปีที่ผลิตของชิ้นส่วนเป็นของประเทศไหนใครเป็นผู้ดำเนินการใครใช้มีวัตถุประสงค์อะไรอายุการใช้งานเท่าไหร่ปล่อยที่ไหนเป็นต้นแม้ว่าภารกิจสำรวจอวกาศในปัจจุบันจะดูไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะต้องมีการส่งของบางอย่างขึ้นไปอยู่แล้วไม่น้อยกว่า100ชิ้นจากข้อมูลของ European Space Agency นะคะรายงานว่าโลกของเรามีขยะอวกาศลอยอยู่รอบๆเกือบ130ล้านชิ้นแล้วซึ่งมีขนาดตั้งแต่1มิลลิเมตรไปจนถึง10เซนติเมตรหากรวมกันก็จะมีน้ำหนักมากกว่า 8,000 ตันแล้วค่ะแล้วขยะอวกาศมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมยังไงอย่างแรกเราต้องเข้าใจวิธีการทำลายของขยะอวกาศก่อนค่ะขยะอวกาศเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราโดยตรงนะคะอย่างเช่นจะตกใส่หัวเราเลยไหมหรือว่าจะไปตกใส่หลังคาบ้านเราการที่ขยะลอยไปรอบๆโลกค่ะแรงดึงดูดของโลกจะเริ่มดึงเศษซากเหล่านี้กลับมาสู่โลกอยู่แล้วและเมื่อมันกลับเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกค่ะมันก็จะเกิดการเผาไหม้จนสลายหายไปจนหมดฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็เอ๊ะก็ไม่เห็นกระทบยังไงต่อเราเลยมันก็สลายไปจนหมดแล้วซึ่งก็ใช่ค่ะแต่ว่าการเผาไหม้ของขยะอวกาศนะคะมันได้ก่อให้เกิดสารเคมีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเราด้วยซึ่งสารเคมีบางอย่างค่ะสามารถก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งแล้วก็ทำให้ชั้นโอโซนของเราเนี่ยอ่อนแอไปด้วยรวมถึงเพิ่มก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกของเราด้วยคุณผู้ชมก็ลองดูจำนวนของขยะอวกาศในภาพจำลองนี่สิคะก็เห็นอยู่นะคะว่ามันมีเยอะมากขนาดไหนและเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันร่วงกลับสู่โลกของเรามันก็จะเกิดการเผาไหม้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วมันก็จะปล่อยสารเคมีในทุกๆครั้งที่มันเผาไหม้แล้วเขามีการจัดการกับขยะอวกาศยังไงเนื่องจากว่าขยะอวกาศค่ะสามารถเผาไหม้ตัวเองได้เลยไม่มีระบบการกำจัดอย่างเป็นระบบนะคะและในปัจจุบันค่ะไม่ใช่แค่รัฐตัวแทนของชาติเท่านั้นที่มีการสำรวจและก็การทำธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศแต่มีเอกชนที่สามารถเริ่มท่องอวกาศเองได้แล้วและเอกชนบางเจ้าก็เริ่มที่จะมองหาวิธีการสร้างชิ้นส่วนอวกาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วด้วย
ด้วยเหตุนี้ค่ะองค์การสหประชาชาติจึงระบุกฎใหม่ว่าทุกบริษัทและทุกชาติที่มีกิจการอวกาศจะต้องหาวิธีกำจัดอุปกรณ์อวกาศของตนเองออกจากวงโคจรโลกภายใน25ปีหลังจากปลดระวางซึ่งมีหลายแห่งค่ะเสนอวิธีการกำจัดส่วนที่เหลือด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางของวัตถุให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเร็วขึ้นการใช้แม่เหล็กดูดพวกมันให้มารวมกันแล้วก็นำกลับมากำจัดบนโลกหรือการใช้อุปกรณ์คล้ายอวนขนาดใหญ่หว่านกวาดขยะอวกาศรวมๆกันออกมาแล้วก็ทยอยกลับลงมาอย่างโลกหรือใช้เลเซอร์กำจัดทิ้งทันทีไปเลยถ้าคุณผู้ชมมีข้อเสนอไหมคะว่าขยะอวกาศควรกำจัดยังไงสุดท้ายนี่ค่ะเรื่องนี้เรามองออกได้เป็น2มุมนะคะอีกมุมนึงก็คือเราก็ทำความเข้าใจได้ค่ะว่าการสำรวจอวกาศเราก็ทำไปเพื่ออนาคตของมนุษยชาติเนาะกับอีกมุมนึงค่ะการสำรวจอวกาศจะต้องเป็นมิตรต่อจักรวาลด้วยเราจะต้องไม่สร้างภาระหรือขยะให้กับทั้งในโลกของเราเองแล้วก็นอกโลกค่ะสร้างนะสร้างได้นะแต่ว่าเราต้องหาปลายทางให้กับสิ่งที่เราสร้างด้วยคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกปลาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและนอกโลกได้ทุกช่องทางของทาง Spring News และเว็บไซต์ springnews.co.th Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก